สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่25นะครับของวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีเราอยู่กันในหน่วยเรียนที่6เคมีของคาร์บอน3ซึ่งใช้โปรพิลีนเป็นคลิปปิโตรเคมีคอลฟีดสต็อกนะครับสำหรับการเปลี่ยนโปรพิลีนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีต่างๆนะครับเช่นโพลีโปรพิลีนนะครับไอโซโปรพานอลอะซิโตนนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในหัวข้อที่ 6.4 การเตรียมโปรพิลีนออกไซด์นะครับก็คือสารตัวนี้นั่นเองนะครับรายละเอียดเรามาดูกันครับการเตรียมโปรพิลีนออกไซด์นะครับโปรพิลีนออกไซด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นสารประกอบอีเธอร์นะครับที่เป็นวงเราก็จะเรียกเป็นสารประกอบพวกอีพ็อกไซด์นะครับนอกเหนือจากเรียกโปรพิลีนออกไซด์ได้แล้วนะครับอาจจะเป็น1 2โปรพิลีนออกไซด์ก็ได้นะครับสำหรับปฏิกิริยาการเตรียมโปรพิลีนออกไซด์นะครับไม่สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาไดริกออกซิเดชันนะครับหรือการออกซิเดชันโดยตรงนะครับเพราะว่าเมื่อนำโปรพิลีนมาทำปฏิกิริยากับอากาศหรือว่าออกซิเจนนะครับก็จะได้เปอร์ออกไซด์เนี่ยเกิดขึ้นที่ตำแหน่งอะไรลิกนะครับซึ่งเมื่อมีการสลายตัวออกมาเนี่ยก็จะให้ผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นคาร์บอกซิลิกพวกที่เป็นอัลดีไฮด์นะครับซึ่งเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่สามารถควบคุมการเกิดปฏิกิริยาได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำไดริกออกซิเดชันของโปรพิลีนซึ่งมีอะไรลิกไฮโดรเจนนะครับจึงไม่สามารถทำได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอะไรลิกไฮโดรเจนคืออะไรนะครับตัวนี้คือคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่ถูกไหมครับคาร์บอนดับเบิลบอนด์คาร์บอนตัวนี้คือคาร์บอนที่ถัดจากตำแหน่งพันธะคู่นะครับคาร์บอนตัวนี้เราเรียกว่าเป็นอะไรลิกคาร์บอนนะครับและไฮโดรเจน3ตัวที่เกาะอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็จะเรียกว่าเป็นอะไรลิกไฮโดรเจนนะครับคาร์บอนที่ถัดจากตำแหน่งพันธะคู่เรียกอะไรลิกคาร์บอนนะครับไฮโดรเจนที่เกาะกับอะไรลิกคาร์บอนเรียกอะไรลิกไฮโดรเจนนะครับนะครับงั้นไดริกออกซิเดชันเพื่อผลิตโปรพิลีนออกไซด์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไปเกิดเปอร์ออกไซด์ที่ตำแหน่งอะไรลิกแล้วก็ดีคอมโพสต์ออกมาได้เป็นคาร์บอนซิลิกเป็นอัลดีไฮด์นะครับวิธีการที่เขาทำเนี่ยนะครับที่เขาทำกันก็จะใช้พวกไฮโปคลอรัสนะครับสารตัวนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนกับน้ำนะครับเป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยากับโปรพิลีนนะครับจากนั้นก็จะเกิดเป็นสารตัวนี้ขึ้นมานะครับคลอโรไฮดรินนะครับซึ่งสามารถใช้แคลเซียมออกไซด์เนี่ยนะครับช่วยในการไซคลายเซชันช่วยในการปิดวงเห็นไหมครับเมื่อเขาปิดวงก็จะได้เป็นโปรพิลีนออกไซด์ออกมานะครับเห็นไหมครับนอกเหนือจากการเตรียมจากการใช้ไฮโปรคลอรัสในการเป็นสารตั้งต้นในการเตรียมนะครับแล้วก็ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการไซคลายเซชันนะครับก็ยังมีกระบวนการที่เขาพัฒนาปฏิกิริยาการเตรียมโปรพิลีนออกไซด์นะครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเป็นฮาลคอนนะครับก็ใช้ปฏิกิริยาอีพ็อกซิเดชันนะครับก็คือปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์สารประกอบอีพ็อกไซด์ขึ้นมานะครับเขาก็จะใช้พวกอันคิวไฮโดรเปอร์ออกไซด์นะครับตัวนี้ก็คืออันคิวนะครับก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้วก็เป็นพวกเปอร์ออกไซด์นี่เรียกอันคิวเปอร์ออกไซด์ซึ่งอาจจะเป็นอันคิวหมู่อาร์ตัวนี้ก็จะมีรูปร่างมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับในกรณีของการใช้โปรพิลีนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเตอร์ชิลีบิวทิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยานะครับสารประกอบเปอร์ออกไซด์ตัวนี้นะครับก็จะถูกเคลื่อนย้ายนะครับโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโมลิบดีนัมนะครับก็จะเคลื่อนย้ายเปอร์ออกซิลิกออกซิเจนเข้าไปยังพันธะคู่เห็นไหมครับเกิดเป็นสารประกอบอีพ็อกไซด์ขึ้นมาส่วนตัวเตอร์ชิลีบิวทิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์ก็เปลี่ยนเป็นเตอร์ชิลีบิวทิลตัวเตอร์ชิลีบิวทานอลแทนเห็นไหมครับออกซิเจนหายไปตัวนึงตัวเปอร์ออกซิลิกออกซิเจนถูกเคลื่อนย้ายไปยังพันธะคู่ของโปรพิลีนกลายเป็นสารประกอบโปรพิลีนออกไซด์นะครับนอกเหนือจากการใช้ตัวเตอร์ชิลีบิวทิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์แล้วนะครับก็อาจจะใช้สารตัวอื่นก็ได้เช่นเอทิลเบนซีนไฮโดรเปอร์ออกไซด์นี่คือตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ในการทำอีพ็อกซิเดชัน
ได้เหมือนกันก็โมลิบดีนัมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็มีการเคลื่อนย้ายเปอร์ออกซิดิกออกซิเจนเนี่ยนะครับไปยังพันธะคู่เกิดเป็นสารประกอบอีพ็อกไซด์ส่วนตัวเขาเนี่ยก็จะกลายเป็น2ไฮดรอกซีนะครับเอทิลเบนซีนเห็นไหมครับตัวนี้คือเอทิลเบนซีนนะครับแล้วนี่คือตำแหน่งที่2 2ไฮดรอกซีเอทิลเบนซีนซึ่ง2ไฮดรอกซีเอทิลเบนซีนเนี่ยครับก็สามารถทำปฏิกิริยาดีไฮเดรชันนะครับโดยใช้ซิลิก้าลูมิน่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิอยู่ในช่วง180-400องศาเซลเซียสในการทำดีไฮเดรชันเพื่อได้สไตลีนโมโนเมอร์ออกมาสไตลีนโมโนเมอร์ก็นำไปผลิตเป็นโพลีไซลีนนะครับก็เป็นโฟมไปเป็นภาชนะเป็นขวดยาคูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตอนที่ครูอัดคลิปนี้อยู่ก็มีข่าวโรงงานระเบิดที่กิ่งแก้วนะครับก็มีพวกสไตลีนโมโนเมอร์นะครับอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็เกิดลุกติดไฟขึ้นมานะครับก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับพวกเราก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับสไตลีนโมโนเมอร์ก็มีโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสามารถผลิตได้จากกระบวนการนี้เช่นกันนะครับส่วนกระบวนการเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปเรียนในเคมีของสารอะโรมาติกนะครับสำหรับการเตรียมโปรพิลีนออกไซด์สำหรับในคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ